ะไรนะครับคือเรื่องหลักก็คือว่าศูนย์ประชุมนานาชาติเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งพี่น้องชาวภูเก็ตและก็พี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยควรจะได้มานานแล้วนะครับมีความพยายามผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายรัฐบาลท่านนายกชวนนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยรัฐบาลชุดต่อๆมาก็ได้ยกเลิกโครงการนี้ไปนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นการบั่นทอนสิ่งที่เป็นโอกาสแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเมื่อประชาธิปัตย์เข้ามามีโอกาสบริหารประเทศนะครับก็จึงได้มีการเดินหน้าเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งในที่สุดขณะนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามีสถานที่มีแบบอะไรต่างๆแน่นอนแล้วก็มีงบประมาณรองรับเรียบร้อยนะครับจุดหลักก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ประชุมนะครับส่วนที่พักเนี่ยเมื่อประเมินว่าขณะนี้เนี่ยที่พักหรือโรงแรมต่างๆจะเป็นที่เขตอาจจะเขาหลักหรือแม้กระทั่งกระบี่มีเพียงพอนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำนะครับก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าต้องเน้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าไม่มีรัฐบาลไหนมาทำให้หายไปอีกนะครับบริหารนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกรัฐมนตรีครับเลือกประชาธิปัตย์เลือกเลวัตเลือกพิทิศเลือกเบิร์ดทิพย์ครับเลือกสสบัญชีรายชื่ออีกใบหนึ่งเลือกสสในเขตเลือกตั้งซึ่งปัจจุบันนั้นเขตเลือกตั้งเลือกผู้แทนได้1คนนะครับเปลี่ยนไปนะครับคราวที่แล้วเป็นเขตทั้งจังหวัดรวมกันเลือก2คนคราวนี้คนเดียวในการแก้ไขที่เราต้องเพิ่มความเข้มข้นเช่นปัญหายาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ผมจึงบอกว่าเราอย่าไปเริ่มต้นจากศูนย์นะครับเราเติมสิ่งเหล่านี้ให้เต็มสิทธิ์และเรามุ่งหน้าในการทำงานเพื่อเดินหน้าประเทศไทยต่อไปด้วยนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนครับผมขออนุญาตใช้เวลาเพื่อท่านและขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบคุณครับโดยบางทีก็ท่านมาถึงที่แล้วนะครับชาวมอแกนซึ่งมีอัตลักษณ์ของตัวเองก็คือมีช่วยให้ได้ทำงานในก้าวหน้าอะไรแบบนั้นเนี่ยนะจังเลยที่นายกลงมาโอ้ยดีใจค่ะแต่ว่าพี่เจได้เลือกท่านตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านลงนะเพราะพี่จะอยู่กรุงเทพแต่คิดว่ารอบนี้ท่านจะมาไหมฮะรอบนี้ท่านจะได้กลับมาเป็นนายกไหมฮะได้กลับอยู่แล้วก็ลองได้กลับเราอยากให้กลับนะเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นใช่เดี๋ยวเขาเป็นเขาตั้งใจที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีเขาตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ตั้งแต่เขาเติบโตเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเท่าที่เราดูนะแล้วอย่างเดียวท่านเสียสละใช่ยุ่งอยู่เร็วพร้อมกันที่ฝันให้ท่านทำอะไรให้เราบ้างแบบอยากให้เปลี่ยนระบบการศึกษาให้ดีขึ้นกว่านี้จะเป็นครูครับเพราะว่าก็แบบคือยังไงดีอ่ะแบบจะเอามาถ้าเป็นครูใช่ไหมเราก็ได้มาสอนนักเรียนให้เป็นคนดีชอบถ่ายรูปวันนี้ได้ถ่ายรูปอะไรท่านนายกไปบ้างคะก็ถ่ายรูปตอนคนเดินมาแล้วก็มาถ่ายรูปกับท่านนายกแล้วก็มีตอนท่านนายกซื้อของแล้วก็เขามอบของให้ท่านนายกสนามภูเก็ตเนี่ยท่านนายกมาไหมคิดว่าได้ไหมน่าจะได้คิดว่าได้แล้วถ้าเรามีสิทธิ์ได้ตั้งเราจะเลือกใครก็น่าจะเลือกประชาธิปัตย์เพราะว่าก็แบบก็คิดว่าเขาดีครับเพราะว่าแบบนโยบายที่ผ่านมาก็ใช้ได้โอเคครับก็เลยที่กำลังจะขับรถไปที่สะพานเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปก็เลยเห็นว่าจะมาที่นี่ก็เลยรออยู่ที่นี่ก่อนนะคะแล้วคะแล้วหนูคะว่าไงลูกรอดีค่ะถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกเบอร์อะไรจ๊ะเราเบอร์สิบอยู่แล้วค่ะแน่นอนแล้วก็ท่านเลวัตอารีรอบก็เป็นสิทธิ์กองเรียนเราด้วย